หอยที่นี่หวานนะคะคนละยำค่ะพูดได้แค่คำว่าอร่อยนะครับเอาสิเอาสิสนุนด้วยฟ้าธานีคาเฟ่แอนเบดสวัสดีครับวันนี้พบกับตามติดชีวิตรีวิวนะฮะวันนี้เรามากันที่ซิสเตอร์ยามนะฮะคือถ้าใครไม่เคยกินนี่คือแบบเอาไปเลยนะฮะต่อไปเราจะมาดูกันว่าทีมงานเรานั้นจะสั่งยำอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะว่าจะสั่งยำอะไรยำแครงเค็มไก่ทอดยำหมูยอค่ะยำกุ้งซิสเตอร์ค่ะข้าวเหนียวครับขนมจีนครับไปค่ะสั่งแล้วมีตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆสั่งกันคนละยำเพราะเป็นคนละยำค่ะไปค่ะจุดเด็ดของร้านนี้นะคะซิสเตอร์ยำนะคะพูดได้เลยว่าคนเยอะมากไปค่ะแผนคล่องไปเลยค่ะเยอะไหมคะโอ้ my god คนเยอะขนาดนี้ถามว่าได้คิวที่เท่าไหร่ต้องตอบว่าคิวที่ล้านกว่านะคะ over ไปนะคะไม่ได้นะคะก็คือได้คิวที่8นะคะแต่ว่าจะได้กินวันไหนยังไม่รู้นะคะเพราะว่าคนเยอะจริงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือร้านนี้เขามีแบบว่าทั้งกินแบบกลับบ้านแล้วก็กินที่นี่ไปค่ะเดี๋ยวไปรอคิวกันน่าจะได้กินสักประมาณพรุ่งนี้นะคะไม่ใช่เวอร์อันนี้ก็เวอร์ไปอีกนะคะเวอร์ทั้งคลิปเลยนะคะไปค่ะไปรอกันไปค่ะเป็นยังไงบ้างมันดีมากค่ะท่านผู้ชมโดยเฉพาะไข่แดงไข่แดงอร่อยสุดยังไม่พอแค่นั้นนะคะต้องถามหนูไอรีนะคะเป็นไงบ้างคะยำไข่แดงอร่อยมากค่ะพูดได้แค่คำว่าอร่อยนะครับอืมอาซีอาซีอร่อยมากอืมอาซีอาซีอีกเสียงนึงค่ะยำไข่แดงอร่อยมากแล้วก็หอยสุดยอดหอยที่นี่หวานนะคะสำหรับคนไม่กินเผ็ดนะคะที่นี่มีไก่ทอดนะคะทุกคนไปจ้าเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะเพราะตากล้องหิวแล้วนะจ๊ะตอนนี้ไปค่ะคุณครับคุณเป็นไรอ่ะสุมาเตอร์เจ้านี่อีน้องอยู่ที่ใดเจ้าอีน้องอยู่ที่ฟ้าธานีคาเฟ่แอนเบดครับมีเครื่องดื่มมีขนมพร้อมทั้งพื้นที่เพื่อแนะนำทำงานและยังมีห้องโคเวอร์กิ้งสเปซแถมตัวเพราะฟ้าธานีคาเฟ่แอนเบด